ย้อนกลับไปในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2470เมื่อข้าราชการและราษฎรจากสยามที่นิยมไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหรือราษฎรส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลทางแนวคิดการปกครองที่คล้ายคลึงกันว่าถ้าหากสยามเปลี่ยนเป็นระบอบการปกครองที่ให้มีรัฐธรรมนูญจะเจริญขึ้นกว่าเดิมภูมิทัศน์ทางการเมืองของสยามในช่วงนั้นจึงเต็มไปด้วยข่าวลือในทางลบเกี่ยวกับการปฏิวัติเกิดขึ้นเป็นระยะเนื่องจากข่าวลือบางส่วนเกี่ยวกับการก่อกบฏโดยชาวจีนและกระแสข่าวลือเรื่องจุดด่างของสถาบันเบื้องสูงซึ่งกสร.กุหลาบแต่งเท็จขึ้นมานั้นถูกหยิบฉวยมาใช้ปลุกระดมให้เกิดกระแสต่อต้านสยามมาโดยตลอดในที่สุดข่าวลือดังกล่าวเริ่มนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อกลุ่มนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาในประเทศฝรั่งเศสจำนวน7 คนได้พบปะรวมตัวกันพูดคุยในเรื่องนี้เมื่อพูดคุยกันมากขึ้นจึงได้กลายมาเป็นหัวข้อชี้นำให้เกิดความคิดที่จะทำการปฏิวัติขึ้นมาได้โดยง่ายเพราะบรรยากาศการปฏิวัติและความรู้ในหลากหลายลัทธิหลากหลายความเชื่อที่แพร่กระจายอยู่ทั่วสังคมตะวันตกในขณะนั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ฝังอยู่ในจิตใจนักเรียนไทยกลุ่มดังกล่าวในการนัดประชุมกันที่กรุงปารีสเมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2470เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดดังกล่าวเป็นครั้งแรกมีผู้ร่วมเข้าประชุม7 คนโดยได้ลงมติให้นายปรีดีพนมยงค์นักเรียนทุนหลวงของกระทรวงยุติธรรมผู้ใช้ทุนหลวงไปศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประธานและเป็นหัวหน้าคณะราษฎรโดยได้ตกลงสาระสำคัญกันว่าวัตถุประสงค์ของคณะราษฎรคือเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยใช้วิธีการยึดอำนาจโดยฉับพลันความอาจหาญกล้าคิดล้มล้างระบอบกษัตริย์นั้นมีส่วนมาจากสมาชิกกลุ่มบางส่วนที่คาดเดาล่วงหน้าเอาไว้ว่าถ้าทำการปฏิวัติไม่สำเร็จโทษที่จะได้รับก็ไม่น่าจะเกินกว่าที่คณะกบฏร.230ได้รับคือไม่มีโทษประหารมีแต่โทษจำคุกไม่เกิน12 ปีเพราะในหลวงทรงพระเมตตาการปฏิบัติการในสยามเริ่มขึ้นทันทีเมื่อคณะผู้ก่อการได้เดินทางกลับสยามและเข้ารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆโดยมีการติดต่อเพื่อร่วมกันติดตามเรื่องที่ได้ให้สัญญากันมาตั้งแต่อยู่ที่ยุโรปเช่นนายประยูรพมรมนตรีลูกชายท่านทูตทหารสยามประจำจักรวรรดิเยอรมนีซึ่งเป็น1 ใน 7ที่วางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสกลับมายังประเทศสยามก็คิดชักชวนนายทหารทั้งสองที่เคยสนิทกันตั้งแต่สมัยที่เรียนโรงเรียนนายร้อยทหารบกที่เยอรมนีอย่างพระยาทรงสุรเดชและพระยาศรีสิทธิสงครามเข้าร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะเห็นว่ามีฝีมือพระยาทรงสุรเดชอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยทหารบกเป็นทหารผู้มีฝีมือทางทหารในระดับอาจารย์มีลูกศิษย์มากมายแต่กลับไม่เข้าใจในสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่1ที่จะนำมาซึ่งสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยืดเยื้อทั่วโลกทั้งยังมีปมขัดแย้งภายในกิจการทหารที่ตนสังกัดโดยมีความเกลียดชังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ตัวเขานั้นตอบรับเข้าร่วมก่อการปฏิวัติและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในฐานะมันสมองของคณะราษฎรในเวลาต่อมาพระยาทรงสุรเดชเห็นพร้อมกับนายประยูรพมรมนตรีว่าต้องชวนพระยาศรีสิทธิสงครามเพื่อนรักเพื่อเสริมกำลังให้กับคณะปฏิวัติโดยพยายามชักชวนหยุดปีเศษอย่างไรก็ตามพระยาศรีสิทธิสงครามซึ่งมีความเฉลียวฉลาดในระดับเสนาธิการกองทัพไม่เป็นรองพระยาทรงสุรเดชกลับปฏิเสธในการเข้าร่วมก่อการปฏิวัติครั้งนี้ด้วยการนิ่งเงียบไว้ท่าทีไม่ให้ทราบถึงความในใจว่าไม่เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระยาศรีสิทธิสงครามตอบคำเชิญของเพื่อนรักไปเพียงว่าให้รอไปก่อนอันมีความหมายโดยในเพราะในหลวงรัชกาลที่7ทรงตั้งพระทัยจากพระราชทานรัฐธรรมนูญให้อยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้ประสานให้นายทหารระดับสูงกว่าตนเองเช่นพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาที่เข้าร่วมกับคณะราษฎรและได้ร่วมก่อการสำเร็จอย่างไรก็ตามพระยาทรงสุรเดชเห็นว่าการก่อการที่เฉียบขาดจำต้องหาแนวร่วมที่กลุ่มกำลังพลเช่นพระยาฤทธิ์อัคคเนย์ซึ่งกลุ่มกำลังทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ในเวลานั้นอีกทั้งยังไปชักชวนเพื่อนทหารรุ่นน้องอย่างพันโทพระประสาทพิทยายุทธเข้าร่วมอีกด้วยในขณะเดียวกันนั้นนายปรีดีที่กลับมาจากฝรั่งเศสก็เริ่มสอนวิชากฎหมายปกครองอาศัยการสอนปลุกปั่นให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบเดิมให้เป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนอกจากนี้ยังได้เปิดอบรมทบทวนวิชากฎหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจึงมีลูกศิษย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกและผู้สนับสนุนคณะราษฎรในเวลาต่อมาหลายคน
และในที่สุดก็ได้ผู้ร่วมก่อการเพิ่มขึ้นอีกหลายคนโดยได้ตกลงให้สีทหารเสือเป็นกลุ่มนำหลักและมีพระยาพระผลพลพระยุหาเสนาเป็นหัวหน้าเพราะมีอาวุโสสูงสุดและแล้วแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรก็เริ่มต้นขึ้น